จังหวัดนครปฐมหลวงพี่น้ำฝนทำใจน้ำมันเผาศพแพงยังเดินหน้าเผาศพฟรีแบ่งทุกญาติโยมช่วงวิกฤตหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเผยว่าทำใจหากราคาน้ำมันดีเซลจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากวัดไผ่ล้อมมีโครงการเผาศพฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสิ่งต้องใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการเผาร่างผู้เสียชีวิตโดยที่วัดมีถังสต๊อกน้ำมันสำหรับใช้ในการดำเนินการไว้แล้วย้ำญาติโยมไม่ต้องวิตกกังวลวัดไผ่ล้อมยังคงเดินหน้าบรรเทาทุกข์ให้กับญาติโยมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดิมที่วัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีหลังจากวันที่1พฤษภาคมนี้ทางภาครัฐจะปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลเป็นขั้นบันไดโดยอ้างอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกและจะช่วยเหลือ 50% ของราคาน้ำมันดีเซลในส่วนที่เกิน30บาทซึ่งที่วัดไผ่ล้อมได้มีโครงการในการสวดศพเผาศพฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆให้กับผู้ร้องขอการอนุเคราะห์และที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมยังบอกอีกว่าได้มีการติดตามกระแสข่าวดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของวัดไผ่ล้อมเองนั้นต้องยอมรับและทำใจหากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นเพราะกระบวนการเป็นแบบนั้นไปแล้วซึ่งตอนนี้ที่วัดไผ่ล้อมได้มีการเตรียมสต๊อกน้ำมันเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมสำหรับใช้ในการเผาศพซึ่งมีทั้งผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหลวงพี่น้ำฝนยังบอกอีกว่าจากช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 น้ำมันดีเซลที่มีไว้สำหรับใช้ในการเผาศพก็จะมีราคาต่ำกว่าลิตรละ20บาทแต่พอมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดน้ำมันก็มีการปรับราคาประมาณ25บาทต่อลิตรซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีการใช้น้ำมันในการเผา1ศพจะใช้น้ำมันประมาณ80ลิตรซึ่งก็ไม่เคยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งโรงศพดอกไม้ค่าบำรุงเมนค่าเจ้าหน้าที่เรียกว่าพิธีศูนย์บาทซึ่งตอนนี้วัดไผ่ล้อมได้มีการปรับเปลี่ยนเตาเผาศพแบบใหม่โดยใช้น้ำมันลดลงเหลือศพละประมาณ 50-60 ลิตรก็เรียกว่าแช่ค่าใช้จ่ายจากที่เคยใช้น้ำมันมากการจัดพิธีเผาศพฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือเรียกค่าน้ำมันในการเผาศพให้กับญาติโยมไม่ได้ทำมาเมื่อไม่นานมานี้แต่ทำมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านยังอยู่ฉะนั้นบอกว่าแม้สถานการณ์นั้นมันจะมีราคาแพงขึ้นบอกได้เลยว่าวัดไผ่ล้อมไม่มีความเสถียรและยังคงตั้งเป้าจัดพิธีเผาศพให้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมแน่นอนซึ่งทางวัดมีกองทุนที่จะมีการเก็บสต๊อกน้ำมันโดยเป็นถังลอยภายในวัดเราเองซึ่งจะมีการซื้อน้ำมันมาสต๊อกไว้ใช้งานครั้งละ 3,000 ถึง 5,000 ลิตรจึงขอให้ญาติโยมมั่นใจได้เจริญพรหลวงพี่น้ำฝนกล่าวปิดท้ายทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมามีตัวแทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยร่วมกับ10สมาคมขนส่งยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจากการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติจะปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มจากลิตรละไม่เกิน30บาทเพิ่มเป็นลิตรละ32บาทถึง35บาทแบบขั้นบันไดภายในวันที่1พฤษภาคมนี้ทั้งสิ้นเลยครับค่าเตาเผาศพเอ่ยค่าต่างๆนะไม่มีแบบว่า 100% เต็มแม้กระทั่งน้ำมันเผาศพญาติโยมไม่มีน้ำมันเผาศพกองทุนสวดเผาฟรีเราก็จัดการให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนฟรีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องไทยธรรมแล้วก็สิ่งของที่จะใช้ในการประกอบในการทำพิธีชาปนกิจศพนั้นวัดจัดการทำให้หมดเลยนี่คือเป็นบรรทัดฐานที่ดีแล้วโดยเฉพาะอย่างที่บอกแล้วตอนนี้เนี่ยเตาเผาศพเราเนี่ยก็เปลี่ยน
เป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบใหม่แล้วคราวนี้มันก็กินน้ำมันน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับเหลืออยู่ประมาณ50กว่าลิตรไม่ถึง60ลิตรมันก็ถ้าเปรียบเสมือนเราก็มาถั่วเฉลี่ยกันจากก่อนหน้านั้นเราใช้ประมาณ80ลิตรแต่เดี๋ยวนี้มันลดลงมาแล้วเพราะเตาเผาของที่วัดไผ่ล้อมนะเป็นเตาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้ง2เตาเลยมันก็ทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นไปนั่นเองเพราะนั้นเราต้องรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไอ้เรื่องน้ำมันนะถ้าเราจะวิ่งไปซื้อเติมที่ปั๊มทีละถังเสียเวลาแล้วก็โอ้โหยุ่งยากวัดไผ่ล้อมเราเนี่ยก็ถือเป็นต้นแบบนะครับมีถังน้ำมันของตัวเองถังลอยเลยอยู่ในวัดเรานะครับแล้วก็ไว้สำหรับเวลาสั่งน้ำมันมาทีก็ 3,000 ลิตร 5,000 ลิตรมาก็เอามาเติมใส่ถังของเราไว้แล้วก็จะมีหัวจ่ายนั้นเบิกมาหัวจ่ายก็มีการเขียนบันทึกไว้ว่าวันนี้เบิกไปเท่าไหร่ใช้กับงานอะไรนั่นเองเพราะนั้นการทำสต๊อกของวัดไผ่ล้อมนั้นทำมาอย่างดีเยี่ยมแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเก็บเข้ามาอยู่ในคลังน้ำมันของวัดไผ่ล้อมเรานั่นเองนี่คือการจัดการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดแล้วนั่นเองครับครับก็เจริญพรเลยครับวัดไผ่ล้อมไม่มีคำว่าสะเทือนแน่นอนกับการที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายจะไม่มีการที่สะเทือนไม่มีการไปเก็บค่าเจ้าหน้าที่เผาศพค่าบำรุงเมนบำรุงอะไรต่างๆนานาของจิปาถะที่ใช้ศพนึงอ่ะที่อาตมาเห็นแล้วก็สืบมาทุกคนเสียเงินเยอะมากแต่มาวัดไผ่ล้อมนะครับ0บาทครับ0บาทนะ0เลยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะทำอย่างที่บอกทำมาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนยังมีชีวิตอยู่จนถึงท่านละสังขารไปแล้วโครงการนี้ก็ยังช่วยเหลือญาติโยมอยู่นั่นเองเพราะนั้นญาติโยมสบายใจได้นะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือในการที่จะส่งค่อยแก่ญาติโยมทั้งหลายนั้น 100% เต็มโดยที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนั่นเองครับ News 24ปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวเรียวราชทิพย์ศรีรายงาน